สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27มิถุนายนนะคะก่อนที่แอดมินจะกลับญี่ปุ่นนะแอดมินก็มาดูบัวหลวงญี่ปุ่นที่แอดมินปลูกไว้นะคะนี่เห็นไหมฝนตกต่อเนื่องนะคะเริ่มงามแล้วนี่เห็นไหมนี่อันนี้นะคะถือน่าจะติดแล้วล่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมี2ใบแล้วก็มองลงไปใต้น้ำอาจจะไม่เห็นนะคะอยู่ในเนี่ยก็รากเขาก็เดินแล้วนะคะแล้วก็มีมุมนู้นนะคะเห็นไหมมุมนู้นอีกแล้วก็ต้นนู้นอีกนะคะบริเวณต้นนี้ก็คือไม่ติดนะคะตายไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีหลายต้นนะคะที่รอดมาแต่ก็ไม่รู้ว่าปีไหนแอดมินถึงจะได้กลับมาดูอีกนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนาะแล้วค่อยถ้าวันข้างหน้านะได้กลับมาที่เมืองไทยอีกแล้วค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะบัวหลวงที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาปลูกที่เมืองไทยได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาเติบโตดีๆนะคะแรงหน้าเนี่ยก็จะลองให้แม่ขุดดูนะว่าเขาจะลงหัวไหมนะเป็นโครงการใหม่นะคะที่จะปลูกไร่บัวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยยังไม่มีใครทำเนาะแอดมินก็จะมาเริ่มทำนะเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกว่าจะทำมันเทศเนาะตอนนี้ก็ที่เมืองไทยก็บูมมากนะคะมีคนปลูกเยอะแล้วนะแอดมินก็จะปล่อยมันเทศไปนะให้เกษตรกรไทยทำต่อนะคะตอนนี้แอดมินก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับบัวหลวงญี่ปุ่นนะคะที่ปลูกทานไหลเนาะอันนี้ก็เป็นบัวฉัตรนะคะเห็นไหมที่แอดมินสงสัยจะไม่ได้ทำครีมนะตอนที่ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยวัวปุ๋ยมูลวัวนะตอนนี้เริ่มงามเป็นดอกแล้วนะคะแต่ว่าแอดมินก็คงจะไม่ได้อยู่ดูดอกเขานะเพราะจะต้องกลับแล้วนะคะกลับวันที่30มิถุนายนนี้แล้วเสียใจมากเลยนะคะไม่ได้อยู่ดูเนาะกำลังงามเนี่ยเป็นดอกแย่ๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะสำหรับครีมนี้ก็พามาดูอัปเดตนะคะบัวหลวงญี่ปุ่นนะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้แม่นะถ่ายรูปลงส่งลงไปลงเฟซไปให้ดูอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ